กรุงเทพมหานครเปิด10อันดับปัญหาพื้นที่คนกรุงร้องเรียนมากสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเผยสถิติการร้องเรียนปัญหาที่คนกรุงเทพแจ้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยโดยท็อป10ประเด็นปัญหาที่ถูกพูดถึง1ไฟส่องสว่าง317ครั้ง2จอดรถ317ครั้ง3รถจอด263ครั้ง4ทิ้งขยะ235ครั้ง5คนเดิน232ครั้ง6หลุมบ่อ228ครั้ง7ฝาท่อ220ครั้ง8รถวิ่ง217ครั้ง9น้ำท่วมขัง209ครั้ง10ส่งกลิ่นเหม็น182ครั้งส่วนท็อป10สถานที่ที่ถูกพูดถึง1พระราม3 173ครั้ง2สวนหลวง160ครั้ง3ซอยพหลโยธิน158ครั้ง4คลองสามวา142ครั้ง5หนองจอก105ครั้ง6ซอยลาดพร้าว96ครั้ง7หลัก4 92ครั้ง8พระราม2 92ครั้ง9เขตจตุจักร91ครั้งและ10ประชาอุทิศ90ครั้ง